่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนที่มาตึกถาวรวัตถุหรือตึกแดงตึกถาวรวัตถุหรือหอพระสมุดวชิราวุธเดิมเป็นอาคารที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นด้วยพระราชประสงค์2ประการคือประการที่1เพื่อให้เป็นสถานที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายหลังจากที่ได้โปรดให้ตั้งมหาธาตุวิทยาลัยขึ้นณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตแล้วแต่ยังขาดสถานที่เรียนอันเหมาะสมและประการที่2คือประจวบกับที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกได้เสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2437ซึ่งโดยพระราชประเพณีแล้วจะต้องสร้างพระเมรุมาตรขนาดใหญ่ตามพระเกียรติยศขึ้นที่ท้องสนามหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นทรงมีพระดำริว่าเป็นการสิ้นเปลืองพระราชทรัพย์ในการสร้างสิ่งที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถาวรเพราะเป็นการสร้างสำหรับใช้งานเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเสร็จงานแล้วก็ต้องรื้อทิ้งไปด้วยเหตุดังนี้พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เป็นผู้อำนวยการก่อสร้างอาคารขึ้นเรียกว่าตึกถาวรวัตถุจัดทำขึ้นณบริเวณกุฏิสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษเพื่อเป็นที่เชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานและหลังจากพระราชทานเพลิงพระบรมศพแล้วจะได้ทรงพระราชอุทิศถวายตึกถาวรวัตถุเป็นสังคิกเสนาธิสำหรับมหาธาตุวิทยาลัยต่อไปแต่การก่อสร้างยังไม่ทันแล้วเสร็จเพราะมีปัญหาเรื่องวัสดุที่สั่งนำเข้ามาจากเมืองจีนและเสร็จไม่ทันแนวรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ต่อมาแนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแบบการก่อสร้างบ้างบางส่วนและให้สร้างต่อจนแล้วเสร็จแล้วในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงได้พระราชทานตึกถาวรวัตถุนี้ให้เป็นหอพระสมุดสำหรับพระนครและพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเปิดตึกถาวรวัตถุเมื่อวันที่6มกราคมปีพุทธศักราช2459และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปีพุทธศักราช2520ซึ่งในเวลาต่อมาหอพระสมุดสำหรับพระนครนั้นมีขนาดคับแคบมากเกินไปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แยกหอสมุดสำหรับพระนครออกเป็น2หอประกอบด้วย1หอพระสมุดวชิรยานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั้นได้พระราชทานพระที่นั่งศิวโมกพิมานในพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งก็คือบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปัจจุบันให้ใช้เป็นที่ตั้งหอสำหรับเก็บพระคัมภีร์และจดหมายเหตุเก่าและหอพระสมุดแห่งที่2คือตึกถาวรวัตถุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้พระราชทานนามให้ใหม่ว่าหอพระสมุดวชิราวุธใช้เป็นที่เก็บหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวมถึงรูปถ่ายสำหรับประชาชนจะได้อ่านตามต้องการและเป็นสถานที่จัดพิมพ์หนังสือของหอพระสมุดวชิราวุธอีกด้วยซึ่งหากท่านสังเกตดูจะพบตึกถาวรวัตถุนี้ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของท้องสนามหลวงหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์โดยแรกเริ่มเดิมทีนั้นตึกหลังนี้ถูกทาด้วยสีแดงต่อมาถูกทาทับด้วยสีเหลืองมีการทาสีทับซ้อนกันหลายช่วงอายุของสีแต่ในคราวนี้ได้ถูกทาสีแดงกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเรียกกันว่าตึกแดงซึ่งเป็นสีพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยซึ่งในปัจจุบันนี้ตึกแดงหรือตึกถาวรวัตถุยังเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดขึ้นอย่างถาวรและสามารถใช้บริการห้องสมุดปิยมหาราชระลึกได้อีกด้วย
ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ